พี่ครับสวัสดีฮะทุกคนมาตามนัดหัวยุ่งนิดนึงที่ไปนวดมาไปนวดมานวดหัวเส้นยึดเจ็บสุดๆผมมันต้านแรงน้ำถ่วงเนาะไหนสิจะบุกจะบุกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาเพื่อนไปนวดมานวดที่ไหนฮะนวดที่ไหนแถวบ้านเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรแบบเส้นมันตึงเนี่ยไปนวดหัวเส้นร้องลั่นเลยเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีง่วงดีจะหลับแล้วเมื่อกี้เกือบหลับอ่ะตอนที่โทรไปหามึงอ่ะแต่ว่าหลับไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้เรามีอะไรครับวันนี้เรามีสายรหัสเทวดา EP 2นะครับใช่แล้วไหนมีใครรอดูบ้างพิมพ์มาหน่อยกด1หน่อยจ้ะกด1กด1กด1ใส่ฟิลเตอร์กันหน่อยไหมฟิลเตอร์เหรอผมหน้าสดผมสดเลยแล้วกันไหนใครรอดูบ้างครับกด1ทีครับยังไงวันนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะช่วยกันดันแฮชแท็กด้วยนะครับกับแฮชแท็ก Perfect Trainer นะครับ EP 2นะจ๊ะยังไงก็ฝากดันแฮชแท็กหน่อยใช่แล้วใช่อ่ะหน้ามือเต็มไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะรับหน้าที่เป็นพิธีกร MC จำเป็นผมจะรับหน้าที่เป็น MC จำเป็นกด1กด1 EP 2มันยังไงนะฟอร์ส EP 2นะครับผมจะถามก่อนว่าผ่านมาแล้ว1 EP เป็นไงบ้างถามผมเหรออืมเห็นฟีดแบคแล้วเป็นไงบ้างแฟนๆแบบชอบกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีหลายซีนที่รู้สึกว่าตลกก็จะเป็นแก๊งเพื่อนอาร์มก็จะมีปีโป้แล้วก็แซนปีโป้กับแซนใช่คุณตลกมากเลยนะฮะยังมีตลกกว่านี้อีกปะซีนที่คุณบอกผมอ่ะน่าจะดีจริงๆแล้วมันก็ด้วยความที่เข้ากับปูนกับเจเจอ่ะแล้วแบบว่ามันสนุกอ่ะเอาจริงด้วยความที่บรรยากาศกองมันสนุกอ่ะนี่เลยรู้สึกว่ามันทำให้ทุกอย่างมันสนุกด้วยแหละไอ้ปูนกับเจเจเป็นคนเล่นอะไรพวกนี้มันแบบมันมีภาพในหัวนะใช่มั้ยแล้วมันก็เล่นของมันนะใช่จะไม่เตรียมมันจะเตรียมกันอยู่2คนแล้วก็จะมาเล่นมันคิดแล้วแต่มันจะไม่บอกเราอะไรเงี้ยใช่เฮ้ยแต่ว่าแก๊งคุณก็ไม่ธรรมดานะแก๊งคุณก็ตลกเหมือนกันนะเดรกับมาร์กอะที่แตกหัวอุ้ยร้อนเย็นอันนั้นเหมือนน่าจะอันนั้นเหมือนจะหลุดนะเหมือนจะน่าจะหลุดมั้งแล้วพี่นิวน่าจะเอามาใช้อะไรเหรออืมใช่ปะไม่แน่ใจโอ้ยมีน้องเอมี่ในไลน์ด้วยสวัสดีครับน้องเอมี่พี่ปุ่นอ๋อปุ่นสวัสดีครับเมื่อกี้แอคทีฟ MTV บอกว่าขอ1แอปหน่อยครับเขาจะแอดมินขอแฮปหน่อยอ่ะมา1 2 3 EP 2ตายมมากยมทั้งคู่เลยแฮปยังจ้าไหนอ่านเมนหน่อยสิเฮ้ยอลอนนิวมาอลอนนิวบอกมั่วไหนก่อนเฮ้ยแต่ว่าแคปไปเขาไอ้บ้านแอคบ้านแล้วเขาขอแคปรูปไงบ้าน GMTV อ่ะไปลงน่าจะไปลงนี่แต่ว่าผมรู้สึกขอบคุณแฟนๆมากนะนี่เกินคาดมากนะไม่คิดว่า EP 1แบบยอดรีทวีตจะแบบ 400,000 กว่าแบบขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับที่แบบว่ามาคอยดูคอยปั่นเทรนแล้วก็ทุกๆอย่างเลยก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าติดเทรนหลายประเทศเลยนะกระแสดีมากเยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆพวกผมหลายๆคนแหละดูฟีดแบ็กกันตลอดแล้วว่าแฟนๆชอบกันไหมหลายๆคนก็ชอบสนุกนี่ผมยังเห็นพี่โจ
พุ่มกับของเราเนี่ยครับชมคุณอยู่เลยนี่น่ารักมอา๋กอเห็นแล้วผมเห็นเอแล้วอใช่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเอมี่พี่มาว่าเลยนะสองคนนี้มีผลงานอะไรออนตอนนี้ไหมคะขายหน่อยค่ะอาฟอสขายหน่อยสิอะไรนะครับผลงานอะไรบ้างออนอยู่ตอนนี้ผลงานก็มี Perfect Trainer เนี่ยแหละครับผมกำลังออนอยู่เออก็ฝากดูฝากทุกคนดูหน่อย 2:30นะครับใช่เอาถามบุ๊กดีกว่ามาว่าคุยเรามาคุยเรื่องซีรีส์กันหน่อยไหมอันนี้ไงน้องมาร์คเอ็มซีก็เข้ามาติดตามสายตาเทวดาครับมันเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคอผมมเจมะนต์รอดูในซีรีส์นะมาร์คปูนเดี๋ยวรอดูอ่ะพูดถึงถามบุ๊กเลยดีกว่าพูดถึงพี่อาร์คในมุมของน้องอาร์มคิดยังไงกับลุงรหัสคนนี้นะครับที่เขามาตามตื้อมาชอบเราชอบมายุ่งกับเราตลอดอย่างเงี้ยเออคิดว่าถ้ามองเนี้ยเอคาิดไหมว่าเขากำลังจีบเราอยู่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าสมมติมองอะถ้าสุทุกคนอาจดู EP 1มาแล้วอ่ะเออเอาจริงอยากให้ย้อนไปนึกถึงสมัยพูดถึงพี่อาร์คในมุมของน้องอาร์มนะใช่เนี่ยก็คือให้อยากให้ทุกคนลองมองย้อนไปสมัยอนุบาลอะไรเงี้ยเออคือการที่สมมติมีคนมาแกล้งเราแบบเนี้ยถ้าสมมติตัดซีนที่เออซีนที่เราพอจะรู้นะว่าเหมือนภาพไปรับที่อาร์คใช่ปะเออในมุมมองคนดูก็จะพอรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมี something like that สักอย่างหนึ่งถูกปะแต่ถ้าสมมติในมุมมองพี่น้องอาร์มอ่ะขนาดตัวผมอ่ะยังรู้สึกว่าก็ไม่ได้รู้สึกเข้ามาจีบอ่ะเก็ตปะคือมันเหมือนมาแกล้งมากกว่ามาปั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าในความในใจลึกๆอ่ะนี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะใช่เขาก็ใช่ป่าววเอะอใช่ปะนะแต่ด้วยความที่เขามันเพอร์เฟกทุกอย่างอ่ะแล้วจริงๆแล้วน้องอาร์มไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นจุดสนใจขนาดนั้นเก็ตปะแบบเออด้วยคาแรคเตอร์ของน้องอาร์มแล้วจริงๆน้องอาร์มไม่ได้เป็นคนที่แบบโหเดินไปไหนสาวก็กรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็คงไม่ได้คิดว่าเออระดับเหนือเดือนจะมาจีบเขาหรอกถูกไหมเออก็แค่เป็นพี่รหัสคนหนึ่งที่แบบมีนิสัยกวนๆแบบขี้ปั่นขี้แกล้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขี้แอคอะไรเงี้ยเออแล้วพอมาอยู่ในสายรหัสอ่ะเขาก็จะแบบมากวนอะไรเงี้ยเออนี่ก็รู้สึกว่าอินกับทุกคนผมฮัลโหลอะไรอ่ะงงอ่ะเกิดอะไรขึ้น What happened ไลฟ์ผมหลุดอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะชวนในบุ๊งงเลยเออจริงไลฟ์หลุดเนี่ยบุ๊กกดไปแล้วใหม่เพื่อน Invest หลุดเฉยมันหลุดมันดับไหนมามันดับมาครับหวัดดีเร็วหวัดดีน้องน่ารักน้องหมาหวัดดีครับ เดี๋ยวบอกชื่อหลังไมค์ว่าชื่ออะไรแล้วเมื่อกี้ถามน้องอาร์มไปแล้วน้องอาร์มมีอะไรจะถามไหมถามพี่อาร์คในมุมมองพี่อาร์ครู้สึกว่าอาร์มเป็นคนแบบไหนถ้าสมมติตัวฟอร์สแบบว่าเจอไม่เอาดีกว่าเอามุมพี่อาร์มเอ้ยเอามุมพี่อาร์คดีกว่าเอามุมพี่อาร์คพูดถึงน้องอาร์มในมุมพี่อาร์คเอาแบบใช่ไหมไม่สปอยนะไม่สปอยถามว่าอะไรบ้างถามว่ารู้สึกยังไงเจอน้องอาร์มครั้งแรกแล้วก็แบบว่าเห็นน้องอาร์มอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงเห็นน้องอาร์มหล่อมาเลยปะหล่อมาแต่ไกลเลยปะ ดูดีว่าคุณน้องอาร์มเขาแบบว่าเขาประกวดไงเขาแบบถ้าเขาไม่ล้มนี่คือเขาได้เป็นเดือนมหาลัยแล้วนะในมุมพี่อาร์ก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ first impression คือเข้าตาเข้าตาเพราะว่าพี่อาร์เนี่ยว่าคุณยังไม่ได้หลงรักถูกปะต้องดูไปเรื่อยๆผมว่าพี่อารอนเนี่ยเขาเก่งผมพูดอย่างนั้นผมบอกนี้แล้วกันต้องใครที่ดูเนี่ยผมว่าอารอนคุณอารอนเนี่ยเขาเก่งเรื่องนี้แต่คือผมอะผมก็ชอบตรงนี้ของเขานะแต่ผมจะไม่บอกว่าทำไมผมถึงชอบแต่เดี๋ยวพอซีรีส์มาไปถึงจุดนั้นจริงๆอะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าที่ผมพูดนะวันนี้มันคืออะไรแต่ตอนนี้ทุกคนจะงงอยู่แต่ผมบอกเลยว่า
เจอปุ๊บเด็กคนนี้เข้าตาอ่ะผมถามไม่ชินไม่ชินเลยแบบพอมาไลฟ์กับคุณแล้วต้องมาพูดคุณผมปกติผมก็เรียกคุณว่าคุณอยู่แล้วเนี่ยหรออ่ะผมจะถามบุ๊กเอ้ยเรามาแอบสปอย EP ผมจะถามผมจะผมจะถามบุ๊กต่อนะอันนี้ถามบุ๊กนะโอเคได้ครับผมจะถามว่าถ้าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าในชีวิตจริงอ่ะบุ๊กได้เจอกับคนอย่างพี่อาร์แบบนี้เลยนะแล้วเขาเข้ามาหาเราแบบนี้เราคิดว่าจะคบกับพี่อาร์ต่อไหมสถานะไหนก็ได้จะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือว่าเป็นพี่อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอะเข้าหาเราแบบเนี้ยเข้ามาแบบวิธีการเขาคือเขาเข้ามาแกล้งอ่ะเออถามบุ๊กว่าถ้าเป็นถ้าบุ๊กเจอคนอย่างเงี้ยในชีวิตอะแบบเจอพี่อาร์จริงๆอะบุ๊กจะคบต่อไหม สถานะไหนก็ได้เพื่อนพี่แฟนอะไรเงี้ยถ้าสมมติเอาแค่ EP 1นะเอาแค่ EP 1เลยอ่ะเดี๋ยวขอนั่งนึกก่อนนะรีแคปความคิดกับว่า EP 1มีอะไรบ้างเอาแค่เข้าหาก็ได้เข้าหาแล้วแบบเนี้ยบุ๊กจะคบต่อไหมคบเป็นเพื่อนก็ได้เป็นพี่ก็ได้เป็นแฟนก็ได้แต่เขาชอบเข้ามาแกล้งเราอ่ะในชีวิตจริงอ่ะน้องบุ๊กเนี่ยจะคบกับพี่อาร์คไหมเข้าใจคำถามใช่ไหมเข้าใจในความคิดของผมถูกป่ะในความคิดของบุ๊กนะครับถามบุ๊กนะไม่ถามอาร์มนะถ้าสมมติแค่ EP 1นะแค่ EP 1อ่ะถ้าสมมติผมอ่ะผมไม่ครบนะคือผมด้วยความที่แบบพี่อาร์จะมีความกวนๆนิดนึงแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันมีความกวนๆมีความขี้แอคมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบผงผางอะไรเงี้ยแล้วคือ EP 1เขาก็ยังไม่ได้แสดงอะไรออกมากมายอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่คมนะก็แค่แบบว่าไปถึงเข้าหาถึงห้องอาบน้ำถอดเสื้ออ่อยเลยเนาะเต็มที่ก็ดมเสื้อด้วยมันถ้าเป็นตัวผมจริงผมก็คงแบบไม่นะไม่ชอบขี้หน้ามากกว่าจะใช้คำว่าไม่ชอบขี้หน้ามากกว่าแต่ถ้าสมมติ EP 2ออนไปแล้วอ่ะจะรู้สึกว่ารู้สึกพี่อาร์เขามีความอบอุ่นนี่ผมจดไปด้วยนะเดี๋ยวผมสมัยที่ทำกันบ้านนี่นะแอบสปอยนิดนึง EP 2ผมเขียนชื่อ EP ว่าลันลาลันลาลันลาคือคุณตีกรอบใส่สีว่ามันเป็นอีโมชันนอลนี้ใช่ไหมใช่ใช่การตอบเวลาคุณเล่นเพื่อได้จำง่ายแต่อันนี้คือในคาแรคเตอร์ของอาร์มนะในคาแรคเตอร์ของอาร์มคือผมมาเขียนว่าลันลาลันลาไว้ซึ่งตอนนั้นถ้าให้นั่งมานั่งพูดก็จำไม่ได้แหละแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็น EP ที่แบบมันน่ารักพอสมควรแหละในมุมมองของอาร์มอ่ะแต่นี่ผมมีให้หัวใจด้วยนะนี่ให้หัวใจสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวรอดูนี่เราสองคนก็ยังไม่ดู EP 2กันเนี่ยเดี๋ยวว่าน่าจะสนุกแล้วใช่นี่รอดูแล้วคุณมีอะไรจะถามผมไหมอ่ะสปอย EP 2ไหมสปอยแบบนิดสปอยแบบนิดเอาให้คนแบบว่าพอรู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะโยงไปในทางไหนอ่ะสปอย EP 2แบบสามพยางค์ไหมสามพยางค์หรอสามพยางค์นะแต่สปอยขอคิดก่อนเพราะว่าถ้าเราพูดยาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกินไงเราแบบสั้นๆให้เราจะเป็นสปอยแบบสั้นๆไงสปอยสั้นๆดีไหมอีกสิบนาทีได้สำหรับผมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมจะสปอยEP 2นะครับผมสามพยางค์นะครับของผมเลยนะคำแรกเลยก็คือขอนอนตักคุณล่ะเอาผมสปอยในมุมของน้องอาร์มนะเขาเรียกว่าจุดพลิกผันทางหัวใจจุดพลิกผันทางหัวใจไอ้เหี้ยผมสามพยางค์เหรอสามพยางค์เหรออ่ะจุดพลิกผันจุดพลิกผันจุดพลิกผันแล้วกันส่วนของผมนะครับคุณของคุณคือจุดพลิกจุดแต่ผมนี่ของผมมีสามพยางค์ที่ผมให้นะของสำหรับอีพีเฮ้ยเรามาเรียกฟอร์ดกับบุ๊กแมนรู้สึกว่าไม่ชินเลยเวลาเรียกคุณกับผมอะอาฟอร์ดฟอร์ดว่าไงอาบุกกี้นะครับผมจะให้สามพยางค์สำหรับอีพีสองของคุณคือจุดพลิกผันนะของผมนะของผมคือหาแฟนอยู่เอ้ย
สปอยเราจริงสอสงามรอบนะเราสามรอบนะของคุณอ่ะของฟอสได้สองรอบแล้วถูกป่ะเมื่อกี้ผมฟอสของฟอสคืขอองคุณจุดพลิกผันของผมของผมคืหาอแฟนอยู่หาแฟนอยู่คุณอะไรต่อคุณอะไรต่อของบุ๊กคือโดนลุกหนักโดนลุกหนักแล้วกันโดนลุกหนักของฟอร์ดของผมอีกคำหนึ่งที่ผมให้นะครับสามพยางค์นะสิ่งนั้นมาก อินเทนมาเพื่อนสิ่งนั้นมากผมได้ยินตั้งแต่วันนี้ตอนที่เราไปในงานแล้วผมเห็นคนพูดเยอะมากเลยว่าสิ่งนั้นมากสิ่งนั้นมากเอาผมสปอยอีพีสองให้ทุกคนเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีพีสองนะครับสิ่งนั้นมากครับสามพยางค์ผมรู้แล้วคุณล่ะเอาอีกอ่ะเดี๋ยวนะมันเกินสามพยางค์อะสิผมสปอยไปถึงท้ายอีพีเลยแล้วกันอะไรสามพยางค์นะสามพยางค์แปลกๆนะแปลกๆนะอีกสักคันอีกสักอันอีกสักอันอีกสักอันนะของผมนะแปลกๆนะของคุณนะของผมคือมีคนป่วยคุณอะไรยังไงเดี๋ยวคุณไปดูกันเอาเองนะครับแฟนๆทุกคนของผมได้ละของคุณมีคนป่วยใช่ป่ะของผมมีคนร้องมีคนร้องมีคนร้องร้องร้องไห้ใช่หนุกดีอ่ะถ้าของคุณมีคนร้องงั้นผมก็คือนาสิบมากเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วเดี๋ยวอีกสักรอบก็เดี๋ยวผมจะให้คุณถามผมบ้างเพราะเมื่อกี้ผมถามคุณไปแล้วไงว่าถ้าในชีวิตจริงอ่ะเจอคนอย่างพี่อาร์จะคบต่อไหมเดี๋ยวคุณต้องถามผมกลับโอเคโอเคไม่เหมือนผมถามคุณคนเดียวไงได้งั้นถามเลยถามเลยว่าถามว่าถ้าสมมติฟอสเจออาสมมติมึงเจอน้องอาร์มแบบเนี้ยแบบอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยเอาแค่ EP 1นะเอาแค่ EP 1รู้สึกยังไงหมายถึงว่าถ้าสมมติตัวฟอสอ่ะเจอคนแบบน้องอาร์มอ่ะแบบไหนอ่ะใช่อะไรในเรื่องนี้สายรู้สึกว่าเนี่ยพี่จอมเข้ามาโอ้ยพี่จอมสวัสดีครับต่อถ้าสมมติฟอร์สตัวมึงเจอน้องอาร์มอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากคบหาสมาคมด้วยอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นคนนิสัยประมาณนี้เป็นคนขี้วีนแบบนี้เป็นคนแบบว่าโวกเวกโวยวายแบบเนี้ยจะยังคบต่อไหมจะยังอยากเอาตัวเข้าไปหาอยู่ไหมยังอยากคุยด้วยอยู่คือถามในมุมของฟอร์สที่มองอาร์มใช่ไหมคือส่วนตัวฟอร์คือส่วนตัวอินเนอร์ผมอ่ะทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นคนแบบว่าถ้าใครมาพร้อมกันเราเรียกเพื่อนใครมาก่อนเราผมเรียกพี่ใครมาเด็กกว่าก็เป็นรุ่นน้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าการที่อาร์มเป็นรุ่นน้องแล้วเข้ามาเรียกไอ้ฟอร์ว่าเฮ้ยมึงอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะรู้สึกแปลกๆเพราะผมมาบอกทุกคนเสมอว่าเฮ้ยถ้าบุ๊กก็เคยเห็นใช่ไหมถ้าแบบว่าใครเป็นรุ่นน้องมาเรียกผมว่าไอ้ฟอสหรือว่าเรียกมึงอย่างเงี้ยผมยังงงหน่อยผมบอกไอ้เหี้ยมึงเด็กกว่ากูมึงก็ต้องเรียกกูว่าพี่นะเออใช่ใช่จําได้อยู่เพราะว่าช่วงที่เราถ่ายกันแรกๆอ่ะแล้วบทของอาร์มอ่ะต้องเรียกอาร์คว่ากูอ่ะจําได้เลยมันจะมีจังหวะที่ฟอสแบบฮะมึงเรียกกูแบบนี้หรอเออเออจําได้ปะเออแล้วผมก็บอกคุณว่าในซีรีส์ในซีรีส์นะแล้วผมก็บอกคุณว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของน้องอาร์มเค้าน้องอาร์มคือเค้าจะเรียกพี่อาร์ว่ากูกับพี่อาร์สลับกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงอ่ะผมว่าผมอ่ะคบน้องอาร์มได้แต่ว่าผมอ่ะต้องปรับลัทธิจูดมายด์เซตเค้าก่อนว่ามึงจะมาเรียกกูว่าไอ้พี่มึงจะมาเรียกกูว่ามึงไม่ได้เอ้ยแต่ว่าฟอร์สอ่ะเอาจริงป่ะตัวมึงอ่ะเหมือนพี่อาร์มากๆเลยนะเอาจริงป่ะนี่เวลาต้องมีสัมมาคารวะกันนิดนึงเออใช่ใช่ก็ฟอร์พี่อาร์คนอย่างนั้นเออพี่อาร์ก็เป็นคนที่ฟิลแบบแต่ไม่รู้ว่าพี่อาร์อ่ะเขาอยากให้น้องอาร์มาเรียกดีๆเพราะอะไรเงี้ยถูกป่ะอาจจะคนละอย่างกับของฟอร์ดป่ะยังไงนะฮะคือพี่อาร์อ่ะเขาก็อยากให้น้องอาร์มเรียกว่าเรียกดีๆถูกป่ะเรียกพี่อาร์ว่าพี่อาร์ไม่ได้เรียกกูมึงถูกป่ะอาจจะอยากให้เรียกอีกแบบใช่ไหมแต่ถ้า
เออแต่ถ้ามองแบบฟอร์สอย่างเงี้ยที่มองอาร์มก็คงจะบอกเฮ้ยน้องอาร์มพี่ว่าเองเด็กกว่าพี่อ่ะเองต้องเรียกพี่ว่าพี่นะคงบอกอย่างนี้ก่อนเออแต่คือคบอะคบอยู่แล้วเพราะว่าอาร์มนิสัยดีไงถ้าดูจากเท่าที่เล่นกันมาคืออาร์มนิสัยดีคบได้เป็นคนน่ารักก็คงอาจต้องปรับ mindset นิดเดียวอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนั้นไหนเอาอย่างนี้ไหมเอาเราเอาเป็นแบบมุมมองคนดูไหมอยากถามมึงว่าเอ้ยอยากถามฟอสว่าถ้าเนี่ย3 นาทีเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์แล้วก่อนยังไงนะเออถ้าถามตัวฟอสเองนะถ้าสมมุติในมุมมองคนดูเลยนะในมุมมองฟอสเองเลยแล้วก็มองไปที่พี่อาร์มกับน้องอาร์มรู้สึกว่าในคนดูนะในฐานะคนดูนะดูนะที่รู้สึกว่าพี่อาร์กอ่ะเข้าถึงเข้าหาน้องอาร์มถูกต้องไหมในการจะอยากรู้จักใครสักคนหนึ่งอ่ะคือเด็กๆอ่ะในฐานะคนดูผมก็เคยนะตอนเด็กหมายถึงว่าคือเด็กๆเราก็แบบว่าเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราแบบเออเราชอบใครเราก็ชอบไปแกล้งเขาอย่างเงี้ยเป็นนะครับยอมรับจริงๆเด็กๆนะเด็กๆแบบเด็กแบบอนุบาลเลยเลยอ่ะเราก็คือเราก็ทำตัวไม่ถูกแล้วเราจะเข้าไปยังไงอ่ะถูกปะเราต้องหาเรื่องแกล้งเขาเออแต่ว่ามันก็เด็กอ่ะเออเออก็เลยเข้าใจอาร์ตก็เลยเข้าใจแต่เราแกล้งด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยเราแกล้งด้วยความเป็นห่วงนี่เอาจริงปะนี่รู้สึกว่า EP 2อ่ะทุกคนจะเริ่มรู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่จริงๆแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนติดตามไปถึง EP 3 EP 4อยากให้ดูผมอยากให้ทุกคนดูยันจบ24เลยนะครับผมใช่ EP 2อ่ะนี่จะรู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น EP ที่เล่าเรื่องแล้วกันเล่าเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆของก็จะทุกคนก็ยังจะได้เห็นแบบอาร์มอาร์มตีกันอยู่แล้วแหละ2 นาที 2 นาทีลุยใช่แต่ว่า EP 3 EP 4อ่ะจะรับรองว่าสุดยอดตาผมบ้างผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับแฟนๆทุกคนนะครับใครที่รอดูซีรีส์เรื่องนี้รับรองเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าติดตามจริงๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากมีครบทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นตลกคอมเมดี้ฟีลกู๊ดดีทุกอย่างซีรีส์เรื่องนี้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะเห็นความแบบใครที่กำลังแบบอยากได้ความหวานผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วบอกเลยว่า EP ต่อไปเนี่ยก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปยังไงฟอสกับบุ๊กสองคนตรงนี้ก็ขอฝากซีรีส์ด้วยอ่ะฝากแฮชแท็กอีกรอบนะ Perfect Trainer EP 2นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเพราะเราก็ต้องไปนั่งดูสดพร้อมทุกคนเหมือนกันเอ้ยจะดูผ่านไหนอ่ะพอดูยังไงอ่ะไออันนี้ถามจริงๆนะเพราะว่าดูในแอปไง GMM ในแอปเนี่ยจะดูในทีวีป่ะหรือว่าจะดูในวันดีอ๋อดูผ่านแอปดูผ่านแอปฉันอยู่ข้างนอกเอ้ยแต่ว่ามันอ๋อแต่ดู YouTube มันก็จะดีเลย์กว่าถูกป่ะเดี๋ยวดูในแอปโอเคเดี๋ยวเราต้องไปแล้วครับฝากด้วยนะครับ Perfect Ten Liner EP 2นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ EP 2นะทุกคนใครดูแล้วชอบก็เข้ามารีแคปกันใน X นะไปแล้วบ๊ายบายบุ๊กเจอกันบ๊ายบายเพื่อนเจอกันบ๊ายบายครับ